สวัสดีครับพุทธอาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากับใหม่ครับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่เลยซีรีส์ของการแกะโฟมก็จะทําเกี่ยวกับการแกะโฟมในงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละเป็นตอนยาวไปเลยเป็นหลายตอนเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการเป็นซีรีส์ของการแกะสลักโฟมเป็นการแกะสลักโฟมเพื่องานประดับตกแต่งสำหรับงานขนาดใหญ่อย่างนี้ก็จะแบ่งเป็นตอนๆแล้วกันเป็นหลายตอนแล้วก็คลิปนี้ก็ผมจะเริ่มด้วยการร่างแบบในส่วนของไอ้เป็นในส่วนของตัวโฟมก็คือจะร่างสดไปเลยไม่ได้ร่างในตัวแบบบนกระดาษอะไรพวกนี้ก็คือเขียนลงไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมาตัดใช้เครื่องตัดความร้อนนะตัดในส่วนของตัวโฟมในอีกทีหนึ่งยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Update Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาสังเกตมาดูไอ้วิธีการร่างของผมคือมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าการแกะสลักครั้งนี้คือผมจะแกะให้มันทะลุมีช่องทะลุไปข้างหลังคือจะไม่ได้มีอะไรปิดทับด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลาตัดเป็นเส้นรอบนอกมันเนี่ยถ้าเขียนลายไม่ให้มันเชื่อมติดกันเนี่ยมันจะเวลาเคลื่อนย้ายพวกลายเล็กๆอะไรพวกนี้มันจะเกิดความเสียหายขึ้นได้หมายถึงว่าคือให้ตัวลายเป็นตัวเชื่อมถึงกันนะเช่นมีปลายแหลมๆอะไรพวกนี้ไว้เชื่อมตัวลายต่อลายให้มันติดกันคือจะไม่ใช่เป็นตัวโดดๆอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวโดดๆแล้วมีสมมุติถ้าเป็นกนกตัวเดียวโดดๆอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนย้ายมันอาจจะหักอะไรพวกนี้ได้ผมก็เลยต้องเชื่อมลายแต่ละลายด้วยจุดนิดๆหน่อยๆจุดเล็กๆเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการร่างเลยดีกว่าThank you.
นะครับทีนี้ก็ร่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบกระบวนการสำหรับขั้นตอนการร่างแบบอันนี้ก็ร่างสดไม่ได้เขียนลงบนกระดาษก่อนยังไงก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะใช้เครื่องตัดความร้อนนี่ผมเคยทำให้ดูในคลิปที่ผ่านๆมาตัดเป็นร่องเป็นรูให้มันมีสเปซมีความโปร่งสามารถมองทะลุข้างหลังได้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Burnout Channel เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ